ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่6ภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายศีลบารมีใครต้องการเลือดเนื้อและหนังเอ็นกระดูกของเราจงเอาไปเถิดญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรจอมพรานยังมีพรานคนหนึ่งชื่อเนสาทะยึดอาชีพเป็นพรานป่าอาศัยอยู่ใกล้ประตูกรุงพาราณสีพรานนั้นออกป่าล่าสัตว์กับลูกชายชื่อสมมทัตใช้เหลายนต์และบ่วงแล้วฆ่ากวางได้ก็แล่เนื้อหาบมาขายเลี้ยงชีพในวันอุโบสถวันหนึ่งจอมพรานกับลูกชายออกป่าตั้งแต่เช้ายังไม่ได้สัตว์สักตัวแม้กระทั่งเหี้ยตัวหนึ่งก็ยังไม่ได้จึงบอกลูกว่าสมทัตถ้าเรากลับบ้านมือเปล่าแม่ของลูกจะต้องเล่นงานเราแน่ถึงอย่างไรเราต้องได้สัตว์สักตัวหนึ่งกลับบ้านจึงบ่ายหน้าตรงไปทางจอมปลวกที่พระโพธิสัตว์รักษาศีลอยู่เห็นรอยกวางมากมายลงไปกินน้ำที่แม่น้ำยมุนาจึงบอกลูกถอยออกไปนายพรานหยิบธนูออกมายืนดักเนื้อที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งครั้นเวลาเย็นกวางตัวหนึ่งลงมากินน้ำพรานยิงกวางนั้นแต่พลาดไม่ถูกจุดที่สำคัญกวางถูกลูกศรบาดเจ็บเลือดไหลวิ่งหนีไปพรานสองพ่อลูกพากันติดตามไปจนถึงที่มันขาดใจตายแล้วนำกวางออกจากป่ามาจนถึงบริเวณต้นไทรที่พระโพธิสัตว์จำศีลขณะนั้นพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วความมืดแผ่ปกคลุมไปทั่วผืนป่าเสียงสัตว์กลางคืนวังเวงแว่วระงมไพรท้องฟ้าดารดาษไปด้วยแสงดาวพื้นป่ากึกก้องไปด้วยเสียงร้องของนกดูว่าวและสาริกาเคลื่อนกลไปด้วยย่านไซมีฝูงนกดูว่าวร้องอยู่ระงมไพรพรานไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จึงพักค้างคืนที่บริเวณต้นไทรนั้นพรานสองพ่อลูกหาที่เก็บเนื้อแล้วพากันปีนขึ้นไปขัดห้างนอนบนต้นไทรใหญ่ครั้นเวลาใกล้รุ่งพรานตื่นขึ้นมาจึงเอียงหูคอยฟังเสียงสัตว์ร้องขณะนั้นพระอาทิตย์จับขอบฟ้าแสงเงินแสงทองทอประกายไปทั่วเหล่านางนาคมานวิกาพากันมาตกแต่งอาสนะดอกไม้สำหรับพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กลายร่างจากงูในระมิดร่างทิพย์ประดับด้วยเครื่องประดับทุกอย่างประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้ดูประหนึ่งเท้าสักกะเทวราชส่วนเหล่านางนาคมานวิกาก็บูชาพระโพธิสัตว์ด้วยธูปเทียนและดอกไม้เช่นกันแล้วบรรเลงเพลงทิพย์ดนตรีฟ้อนรำขับร้องจอมพรานแว่วได้ยินเสียงนั้นเกิดความสงสัยว่าใครมาเล่นดนตรีอยู่กลางป่าดงพงไพรเช่นนี้จึงปลุกลูกชายให้ตื่นเพื่อจะตามเสียงนั้นไปแต่ลูกชายเหนื่อยจากการเดินทางทั้งวันจึงไม่ตื่นจอมพรานตัดสินใจลงจากต้นไม้เข้าไปหาพระโพธิสัตว์เพียงคนเดียวเหล่านางนาคมานวิกาเห็นพรานจึงตกใจกลัวแทรกแผ่นดินหนีกลับหน้ากลับไปพบมีพระโพธิสัตว์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่นั่งอยู่อย่างองอาจจอมพรานจึงถามว่าท่านชื่ออะไรมีในตาแดงนั่งอยู่อย่างสง่ารุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางป่าเต็มไปด้วยดอกไม้สตรีที่หนีไปนั้นเป็นใครแต่งตัวงดงามเครื่องประดับล้วนทำจากทองยืนเคารพท่านอยู่ท่านคงเป็นยักษ์หรือเป็นนาคผู้มีเดชานุภาพแม่พระโพธิสัตว์ดำริว่าถ้าพระองค์จะบอกว่าพระองค์เป็นเท้าสักกะเทวราชผู้มีฤทธิ์มาก
พรานคนนี้ก็จะเชื่อแต่วันนี้ควรจะพูดความจริงอย่างเดียวจึงบอกตามความจริงว่าเราเป็นนาคผู้มีฤทธิ์เดชยากที่ใครๆจะล่วงเกินได้ถ้าเราโกรธก็สามารถทำให้บ้านเมืองที่เจริญพินาศไปด้วยเดชมารดาเราชื่อสมุทชาบิดาเราชื่อทัตรสพี่ชายเราชื่อสุทัศน์พวกญาติเรียกเราว่าภูริทัตพระโพธิสัตว์เห็นรูปร่างพรานนี้ก็ทราบว่าเป็นคนดุร้ายหยาบคายมีลักษณะแห่งคนทรยศมิตรถ้าเขาไปบอกหมองูมาจับก็จะเกิดอันตรายแก่การรักษาอุโบสถศีลจึงประสงค์จะนำพรานนี้ไปนาคพิภพให้ทรัพย์สมบัติมากมายจนเป็นที่พอใจแล้วจะไม่ต้องการอะไรอีกพระองค์ก็จะได้รักษาอุโบสถกรรมต่อไปจึงกล่าวว่าเราจะให้ทรัพย์สมบัติมากมายแก่ท่านนาคพิภพเป็นสถานที่น่าอยู่ไปเที่ยวนาคพิภพกันเถิดพรามกล่าวว่าข้าพระเจ้ามีลูกชายอยู่คนหนึ่งถ้าลูกชายไปด้วยข้าพระเจ้าก็จะไปภูริทัตจึงบอกให้พรานนำลูกชายมาแล้วบอกว่าตรงน้ำบนในแม่น้ำยมุนาลึกลงไปหลายร้อยชั่วคนเป็นเมืองของพระองค์ภูริทัตนำพรานสองพ่อลูกไปยังฝั่งแม่น้ำยมุนาแม่น้ำสีเขียวไหลจากกลางป่ากึกก้องด้วยเสียงนกยูงและนกกระเรียนภูริทัตยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำกล่าวว่าเมื่อท่านพร้อมด้วยบุตรไปถึงนาคพิภพแล้วจะอยู่อย่างสุขสบายแล้วพระโพธิสัตว์ก็นำพรานสองพ่อลูกไปยังนาคพิภพเมื่อจอมพรานสองพ่อลูกไปถึงนาคพิภพร่างก็กลายเป็นทิพย์พระโพธิสัตว์ยกสมบัติให้มากมายและให้นางนาคสาวคนละ400นางพรานสองพ่อลูกก็เสวยทิพสุขอยู่ในนาคพิภพนั้นฝ่ายพระโพธิสัตว์มิได้ละเลยหน้าที่ของตนไปเฝ้าพระชนกและพระชนนีทุกกึ่งเดือนแสดงธรรมกถาถวายจากนั้นก็ไปพบพรานถามทุกสุขว่าถ้าต้องการสิ่งใดก็ให้บอกอย่าเกรงใจอย่าเบื่อหน่ายขอให้อยู่อย่างสบายใจทักทายสมทัตแล้วจึงไปยังนิเวศของพระองค์พรานอยู่นาคพิภพได้1ปีก็เกิดเบื่อหน่ายอยากกลับโลกมนุษย์เพราะเหตุที่ตนมีบุญน้อยเห็นนาคพิภพปรากฏเหมือนนรกโลกันปราสาทประดับประดางดงามก็ปรากฏเหมือนเรือนจำนางนาคกัญญาแม้ตกแต่งสวยงามก็ปรากฏเหมือนนางยักษ์พรานไปหาสมทัตถามว่ารู้สึกเบื่อหน่ายบ้างหรือไม่สมทัตบอกว่ายังไม่เบื่อจอมพรานจึงบอกลูกว่าพ่อเบื่อหน่ายเพราะไม่ได้เห็นหน้าแม่ของเจ้านานพ่อคิดถึงแม่และน้องของเจ้าเราจะกลับบ้านสมทัตอิดเอื้อนไม่อยากกลับแต่เมื่อพ่อรบเร้ามากเข้าจึงรับคำพรามคิดว่าถ้าจะบอกให้ภูริทัตทราบว่าเบื่อหน่ายภูริทัตก็จะให้สมบัติมากยิ่งขึ้นเพื่อเหนี่ยวรั้งไว้ไม่ให้กลับเมื่อเป็นเช่นนี้ก็กลับไม่ได้เราจะยกย่องสมบัติของภูริทัตด้วยอุบายอย่างหนึ่งจึงถามว่าที่ภูริทัตละสมบัติไปทำอุโบสถกรรมที่โลกมนุษย์นั้นเพราะเหตุใดถ้าตอบว่าต้องการจะไปสวรรค์เราก็จะบอกให้ทราบว่าสมบัติมากถึงอย่างนี้แล้วท่านยังทิ้งไปทำอุโบสถกรรมเพื่อต้องการไปสวรรค์เพราะเหตุไรเราจะมาใช้ชีวิตเพราะอาศัยทรัพย์คนอื่นเราจะไปมนุสโลกเยี่ยมญาติแล้วบวชบำเพ็ญสมณธรรมภูริทัตคงจะยอมให้กลับไป